ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาลองรีวิวตัวการพัฒนานะครับตัวแอปพลิเคชันด้วย Android นะครับ Android Studio นะครับหลักๆคือบทเรียนนี้จะเป็นการสอนภาษา Kotlin แล้วก็ตัวเครื่องมือที่ชื่อว่า Android Studio ในการเริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ต้องการจะศึกษาการพัฒนาแอปแบบ Native นะครับโดยโครงสร้างของ Kotlin นั้นก็จะใกล้เคียงกับ Python เป็นหลักเลยนะครับก็คือบทเรียนนี้จะเป็นการทำตัว Native Applicationจริงๆจังๆโดยที่ไม่ได้ใช้ third party อะไรนะครับอาจจะมี third party ในช่วงท้ายๆที่อย่างจะพวก retrofit พวกตัว firebase อะไรเงี้ยเอามาช่วยในช่วงท้ายๆของบทเรียนนะครับส่วนในบทเรียนเริ่มต้นของวันนี้จะเป็นรูปแบบของการทำความเข้าใจกับเครื่องมือต่างๆที่ปรากฏขึ้นในตัว Android Studio นะครับไปจนถึงโครงสร้างของตัวโปรแกรมว่าจะทำยังไงทำตรงไหนแก้ไขหน้าจอยังไงหรือเขียนโค้ดรูปแบบไหนนะครับผมการประกาศตัวแปรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเริ่มต้นคือเราไปที่ตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตัว developer.android.com/studio นะครับแล้วทำการดาวน์โหลดติดตั้งตัว Android Studio กันเลยครับผมค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรในการดาวน์โหลดนะครับผมงั้นให้เราลองเริ่มติดตั้งก่อนระหว่างนี้ก็พอติดตั้งแล้วค่อยกลับมาที่ตัววิดีโอหรือกดเพลย์ต่อได้ครับผมโอเคนะครับตอนนี้จะเป็นการเปิดหน้าแรกของเราขึ้นมานี่คือตัว New Create Project เลยหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยเรากดที่ปุ่ม New Create Project ครับมันจะบอกให้เราเลือกเทมเพลตของตัวแอปพลิเคชันเราครับเทมเพลตมีหลายๆแบบตั้งแต่ตัวนาฬิกา Android Automotive คือบนรถเนาะแล้วก็ Android Thing ก็คือการทำสมาร์ทโฮมหลักๆเราทำตัวแอปพลิเคชันบนมือถือก่อนทุกคนมักจะไปที่ตัว Basic Activity แต่จริงๆผมแนะนำให้ใช้ตัว Empty Activity ครับค่อนข้างว่างเปล่าแล้วก็ง่ายต่อการเริ่มต้นดีไม่จำเป็นต้องไปงงกับตัว Floating Button ส่วนตัว Layout อื่นๆนะครับเราก็จะมาเลือกทีหลังนะครับเราจะเรียกหน้าจอหนึ่งของ Android นะครับ Android เนี่ยเราจะเรียกหนึ่งหน้าจอว่า Activity 1 Activity ครับดังนั้นหน้าจอแรกคือ Empty Activity ครับกด Next เปลี่ยนชื่อเป็น My Application A ก่อนแล้วกันครับบทเรียนแรกของเรานะครับแพ็กเกจเนมเป็น com.dev my application a นะครับเซฟไว้ที่โลเคชันไหนก็อยากจะเปลี่ยนก็กดที่รูปแฟ้มนะครับแฟ้มแล้วก็ใช้ภาษา Kotlin เป็นหลักเลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วกด finish ครับผมรอจนกว่าตัวโปรแกรม Android Studio จะทำงานครับระหว่างนี้เราสามารถที่จะสร้างตัว emulator ได้นะครับโดยการกดที่ตัว AVD managerแล้วก็ทำการ create virtual device ขึ้นมา1ตัวนะครับเลือกเครื่องที่เราต้องการจริงๆให้เลือกหน้าจอของ emulator ที่เราต้องการนะครับแล้วเราค่อยทำการกด next แล้วก็ติดตั้งไปให้เสร็จนะครับในตัวอย่างนี้ผมติดตั้งเจ้าตัว Pixel 3A นะครับเรากด play เพื่อเปิดมันขึ้นมาได้นะครับผมตอนนี้โอเคผมมั่นใจว่าตอนนี้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยท่าทางจะพร้อมทำงานแล้วนะครับก็อย่างที่บอกโครงสร้างของตัว Android Studio นะครับประกอบไปด้วยตัวคอนโซลที่เป็นทูบาร์ข้างบนเนี่ยสามารถที่จะกด play ได้นะครับตรงนี้กด play ได้2 Project Solution Tree จะบอก solution ที่ปรากฏอยู่ในตัวโปรเจกต์ของเราว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราสามารถคลิกที่แท็บตรงนี้เพื่อซ่อนมันได้ครับแล้วก็เปิดได้บางคนบอกว่าไม่ชอบหน้าจอสีดำเลยทำยังไงดีไปที่ไฟล์ครับผมเลือก setting มันอยู่ที่นี่ครับธีมคือ Dracula กับธีมที่เป็น IntelliJ Lite นะครับ Apply ก็จะเป็นสีขาวเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนตัวtext ให้เรานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมชอบธีมที่เป็น Dracula มากกว่านะครับมันค่อนข้างสบายตาและ friendly กับคนที่ทำงานตอนกลางคืนนะครับโอเคตัวอักษรสามารถขยายได้นะครับบทเรียนแรกนะครับโครงสร้างของมันจะเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ครับแอปพลิเคชันเป็นแบบเทมเพลต Android นะฮะ manifest จะเก็บพวก permission ต่างๆเราดับเบิลคลิกจะเก็บพวก permission ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในช่วงท้ายๆเช่นการเข้าถึง resource ของเครื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคกดปิดก่อนนะครับปิดแล้วเนี่ยไฟล์อยู่ที่นี่เจ้า main activity.kt หรือ kotlin เนี่ย kotlin นะครับมันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูนะครับ C:ผ่านเป็นตัว Android อยู่ในตัวนี้ฮะ Java แล้วจะเจอแพ็กเกจ3ตัวสังเกตง่ายๆครับสีเขียวคือ Test ครับที่มี Overlay สีเขียวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันครับเอาตัวที่ไม่มีกลางออกมานี่คือไฟล์ Main Activity ครับ Double Click มันก็มาที่นี่ถ้าเราเผลอกดปิดก็ Double Click ครับ Main Activity เป็น Activity แรกที่เราถูกสร้างขึ้นมาจากตัว Android Studio มันจะทำงานร่วมกับ Layout ของมันเนี่ย Layout นะครับใน1คลาสจะมีชื่อเดียวกันกับชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์กับชื่อคลาสต้องเหมือนกันใน1คลาสจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันและหลายฟังก์ชันนี่คือฟังก์ชันเอาเมาส์ไปวางที่หลังปีกกาเนี่ยจะเห็นคู่ของมัน
ฟังก์ชันที่ทำงานหลักๆคือ on create ครับฟังก์ชัน on create ทำงานยังไงครับเมื่อมันเริ่มต้นมันจะไปเซต content view ที่ r ย่อมาจาก resort หรือ rest ตรงนี้ r dot layout ครับผมกางออกมาสิ dot layout นี่ layout กางออกมาครับ activity main activity underscore main ถูกไหมนี่คือ xml layout ของหน้านี้ครับ hello world เป็นตัวแรกเลยนะครับมันจะบอก attributeในการวางตัว layout แล้วก็ component tree ในการบอกลำดับในการวางโอเคผมจะทำการลบเจ้าตัว text view ตัวนี้ก่อนคลิกขวากด delete ไปเลยลบ text view ไปเลยนะครับ main activity ทำงานคู่กับ activity main นะครับเนี่ย r.layout activity main ผมจะเพิ่มหน้า1หน้านะครับ application flow ของตัวบทเรียนแรกเราผมจะใช้งานตัว card view นะครับ card view เมื่อแต่ card view ที่หน้าแรกมันจะเปลี่ยนหน้าไปที่หน้า detail view นะครับดังนั้นผมต้องสร้างหน้า detail view ที่มี activity อาจจะเป็น activity underscore detail เพิ่มขึ้นมาวิธีการง่ายมากครับกดที่นี่ฮะคลิกที่แอปนะครับแอปคลิกซ้ายก่อนหนึ่งทีคลิกขวา new activity เลือกอะไรฮะเลือก empty activity ครับ detail activity เปลี่ยนชื่อไปเลยครับ card ของมันน่าจะเป็น detail activity มันจะเปลี่ยนตัว layout name ให้ activity detail เห็นไหมครับDetail Activity จะ generate ตัว Layout Name นะครับ Layout ชื่อ Activity Detail ให้เป็น Kotlin อยู่ในแพ็กเกจเดียวกันกด Finish ครับจะเห็นว่าเห็นไหมฮะหน้า Layout มี Activity Detail มาให้แล้วมันก็เปิดมาให้ Card มี2ตัว Detail Activity มีชื่อ Card ว่า Detail Activity มีฟังก์ชัน On Create ที่ทำงานคู่กับ R Rest Layout Layout Activity Detail นี่คือหน้า Activity Detail ครับดังนั้น main คู่กับ main detail คู่กับ detail คุณจะเห็น2หน้านี้อยู่ด้วยกันเห็นไหมฮะเราจะปิดหน้า detail ก่อนเพราะเราจะไม่ใช้ในบทเรียนแรกนี้ปิดไปก่อนนะครับเปิดไว้แค่ activity main กับ main activity class main activity ทำงานคู่กับ activity main นะครับดังนั้นเปิดให้ถูกไฟล์นะครับเราจะเริ่มต้นในการที่จะวางเจ้าตัว class view ก่อนตัวแรกนะครับ class view อยู่ในหมวดหมู่ของ palette เนี่ยจะอยู่ที่ containerให้เราเห็นตัว card view ไหมเนี่ย card view container นะครับ palette container card view ลาก card view มาปล่อยที่ตัว layout เลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมชอบไปปล่อยที่ component tree ครับอยู่ภายใต้ของ constraint layout ครับนี่คือ card view ทำการผูก constraint นะครับถ้าไม่ผูกมันจะไม่ตรึงเข้ากับตัวหน้าจอใดๆเลยมันจะไม่ยืดตามหน้าจอพูดอย่างนั้นเลยนะครับกดบวกขึ้นมา1ตัวครับผมเว้นระยะสัก5เนี่ยมันจะวิ่งทิ้งระยะ5กดบวกเพิ่มทิ้งระยะด้านซ้าย5กดบวกเพิ่มทิ้งระยะด้านขวา5ตอนนี้นะครับส่วนสูงเท่าไหร่ดีจะเห็นเนี่ย mat parent ก็คือความกว้างของมันจะเท่ากับ mat parent หรือ mat constraint ก็คือ constraint กว้างเท่าไหร่มันก็จะกว้างตามนั้นเลยแต่ high นี่เราต้องกำหนดเองครับผมการกำหนดต้องใส่ตัวเลขกับค่า dp ครับผม dp dimension point นะครับ120 dp enter นี่คือขนาดความสูงของมันนะครับcard view ตัวแรกเสร็จแล้วตั้ง ID ให้กับมันครับ ID ชื่อ card 4ตัวใหญ่นะ view 1ครับผมนี่คือ card view 1ต่อมาเราจะสร้าง card view 2ครับลากมาปล่อยเป็น constraint layout เลยกันนี่คือ card view 2อ๋อโทษทีต้องลำดับให้มันอยู่ใน level เดียวกันนะฮะเนี่ย card view ผมจะตั้งชื่อของมันว่า card view 2 card view 1 card view 2ประเด็นคือ card view 2เนี่ยสูงประมาณ120 dp เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนมันออกมาใช้เมาส์เลื่อนมาปล่อยไว้ด้านล่างนะครับโดยมันจะผูกนะครับผูกตรงหัวของมันเข้ากับก้นของตัว card view 1นะครับตรึงหมุดมาผูกที่ก้นของตัว card view 1ให้มันต่อกันเว้นระยะสัก5ครับนอกนั้นก็ตึงซ้ายตึงขวา5ข้างล่างยังไม่ต้องตรึงนะครับถ้ามันมีตึงข้างล่างค่อยตึงตอนนี้ผมมีคัทวิวทั้งหมด2ตัวนะครับผมจะทำการเพิ่มต่ออีกตัวหนึ่งคัทวิว3 120 dp เช่นกันนะครับเช่นเดิมหมุดข้างบนปากเว้นระยะ5ด้านล่าง5นะครับด้านนี้ก็5เช่นกันนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมดคัทวิวทั้งหมด1 2 3นะครับต้องการจะแบ่ง layout ด้านข้างเป็นรูปภาพผมได้เตรียมไฟล์
ภาพนะครับที่เป็น JPEG เราสามารถ Google นะครับ Google ว่าเชิร์ตแล้วกันนะครับที่เชิร์ตเนี่ยสามารถเซฟรูปภาพนี้มาไว้ที่ Desktop นะครับผมได้ทำการเซฟไว้ที่ Desktop ไปแล้ว1ตัวที่ Desktop นะครับเนี่ย Desktop มันจะมีภาพที่ผมทำนะพิงเชิร์ตรูปหนึ่งนะครับพิงเชิร์ตรูปหนึ่งรูปอื่นยังไม่ได้ทำผมจะเอา Google Shirt 1ตัวนะครับไฟล์เป็น JPEG หรือ PNG เท่านั้นนะครับเซฟสิมันเป็นไฟล์นามสกุล JPEG โอเค Blue Shirt นะครับ Desktop Blue Shirt แล้วก็ White Shirt นะครับแล้วก็ Red Shirt นะครับผมมีทั้งหมด3รูปนะครับการเอารูปที่เข้าไปไว้ในตัวไฟล์ขออนุญาตลบพิงค์นี่ก่อนนะครับจะมี white shirt red shirt แล้วก็ blue shirt นะครับการเอารูปไปใช้นะครับ1การตั้งชื่อไฟล์ที่แบบฝังลงในตัวแอปเลยต้องเป็นตัวอักษรตัวเล็กภาษาอังกฤษนะครับห้ามมีเครื่องหมายใดๆปรากฏนะครับห้ามมีเครื่องหมายแบบเว้นวรรคสแลชหรืออะไรสักอย่างนึงเลยตัว ampersand ตัว @ห้ามมีห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษนี้ก็ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับห้ามขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ด้วยนะCapital ครับผมเอารูปภาพไปวางยังไงดูนะครับเห็นตรงโฟลเดอร์ Race ไหมครับ Race มันจะมี Drawable นะเอาไปวางใน Drawable ครับวิธีการวางคืออะไรคลิกที่ Race ครับคลิกขวาเลือก Show in a Folder ถ้าใช้เครื่อง Mac มันจะเป็น Review in Finder ครับกด Show in a Folder ครับปึ๊บเข้าไปใน Race ใน Drawable Race และ Drawable นะครับและใน Drawableเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อครู่มาวางมาปล่อยลงใน Drawable เลยเนี่ย3ไฟล์ใน Drawable ปล่อยเสร็จเราลองปิดหน้าต่างนี้เลยนะครับดูสิมาไหม Drawable เดี๋ยวไปคลิกที่ Blue Shirt มา Red Shirt มานะครับ White Shirt ก็มาเช่นกันแล้วจะแบ่งหน้าจอของแต่ละคาร์ดด้วย Layout ครับเราไปที่ Layout ฮะHorizontal layout เนี่ยเป็นการแบ่งแบบคอลัมน์ถ้าดูรูปมันคือการแบ่งแบบคอลัมน์ถ้าเป็นแบบ vertical เป็น row เราจะใช้แบบคอลัมน์เป็นหลักเลยเราจะเอาคอลัมน์ตัวนี้ครับมาปล่อยที่ card view 1เป็นรูปของ card view 1ลากอีกทีนึง card view 2ครับและก็ลากอีกทีนึง card view 3ครับเราจะแบ่งระหว่างรูปภาพกับตัว text นะครับโอเครูปภาพอยู่ที่ไหน common ครับจะเห็น image view เห็นไหม image view เอา image view ไปเป็นรูปของ linear layout ครับผมแทบจะเป็นหลานเลยเลือกสีแรกเลยสีน้ำเงินบลูเชิร์ตอยู่นี่แหละ image view ลากไปปล่อยเป็นรูปตัวหนึ่ง red shirt ครับผมเป็นรูปของ linear แล้วนะครับดูลำดับของ componentity ดีๆและสุดท้ายก็จะเป็นสีขาวเนี่ยเป็นดูลำดับดีๆนะครับ linear card linear image card linear image card linear image ต่อมา text ครับ text view เป็นรูปลำดับเดียวกันกับ image view ครับดังนั้นให้ลากไปปล่อยที่ linear แล้วครับถ้าเกิดมันอยู่ด้านซ้ายมันอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้ามันอยู่ข้างบนจะเป็นด้านซ้ายให้เลื่อนลงมาข้างล่างมันอยู่ด้านขวาครับแล้วเราเบียดมันด้วยการขยาย text นะครับเบียดมันด้วยการขยาย text เนี่ย text view 550นะผมลองใส่550 dp นะครับ550 dp text เนี่ยใน attribute มันจะมีตัวนี้ครับผมชื่อ common attribute กลางออกมาเนี่ยจะเห็น14 sp ขนาดของ sp เนี่ยจะเป็นตัว point ของตัว text นะครับผมจะใส่เป็น22 sp เนี่ย text view ใน id ของมันคือตรงนี้แต่เราจะพิมพ์คำว่า text อยู่ตรงนี้ครับผมเสื้อสีน้ำเงิน enter เห็นไหมครับต่อมาครับผม text view ผมมาปล่อยที่ image view 2เช่นกันครับผมจำได้แล้วว่า layout มีเท่าไหร่550 dp dp คือ dimension point ของมันนะครับตัวนี้ SP ครับผมเสื้อสีแดง Enter นะครับและตัวสุดท้ายปล่อยไปที่ Image View 3นะครับ550 DP แล้วก็22 SP เสื้อสีขาว Enter นี่คือ Card View ที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด3แถวโดยคาร์ดวิวตัวแรกคือคาร์ดวิว1เป็น ID ของมันนะครับดู ID นะ ID 1 C ตัวใหญ่ V ตัวใหญ่และ1 2คาร์ดวิว2 3คาร์ดวิว3ครับผมเรามีคาร์ดวิวทั้งหมด3ตัวต่อมาเราจะเป็นการประกาศตัวแปรเพื่อให้ทำงานร่วมกับหน้าตัวเจ้า
main activity แล้วนะครับเราจะไปที่ main activity ฮะเวลาเราเรียกใช้อะไรเราจะ import ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจาก Android CO ค่อนข้างจะมี library ที่ช่วยในการ import ได้ดีมากๆเลยนะครับเราจะไปที่ class ของมันก่อน class จะประกอบไปด้วยหลายฟังก์ชันผมจะเคาะนะครับเคาะตำแหน่งนี้ก่อนเปิดฟังก์ชันเนี่ยผมจะเคาะเพื่อประกาศตัวแปรในตำแหน่งของ global variable ครับประกาศตัวแปรตรงนี้จะสามารถเรียกใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับถ้าประกาศเป็น global variable จะเรียกใช้ได้ทุกฟังก์ชันดังนั้นฟังก์ชันถ้าเกิดเรามาประกาศตัวแปรภายในฟังก์ชันมันจะเรียกใช้ได้แค่ในฟังก์ชันของมันเองดังนั้นเราจะใช้วิธีนี้เป็นหลักเลยการประกาศยังไงครับผมตัวแปรของเราจะมีทั้งหมดนะครับมี ID ทั้งหมดคือ card view 1 card view 2 card view 3ดังนั้นประเภท card view ถูกประกาศ3ครั้งแน่นอนผมจะประกาศตัวแรกก่อนว่าโทษทีว่านะครับตัวแปรแรก CV 1คือ card view 1นะครับจริงๆเราควรจะตั้งชื่อเป็นแบบอย่างนี้ด้วยซ้ำ card view 1นะครับก็ตั้งแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่งงนะครับ card view 1 colon เป็นประเภท card view นี่นะครับเป็นประเภท card view question mark เท่ากับ null ไม่เป็นค่าว่างนะครับ card view 1เป็นประเภท card view มันจะใส่ import ให้เลยเห็นไหมฮะถ้ามันไม่ใส่ import มันจะขึ้นสีแดงอย่างนี้ครับนั่นคือรันไม่ผ่าน error message จะขึ้นสีแดงอย่างนี้คือรันไม่ผ่านเวลาแก้ไขคือเอาเมาส์ไปวางปุ๊บมันจะบอกว่า alternate enter มั้ยเพื่อเพิ่มเข้าไปกด alternate enterเลือก import หายแล้วครับว่า card view 2เป็นตัวแปรนะฮะเป็นประเภท card view เช่นกันครับผมดังนั้นจะเห็นว่าว่าคือการประกาศครับผมรูปแบบการประกาศ card view 1คือตัวแปรที่กำหนดเอง card view 1 card view 2 colon เป็นประเภทของมันตรงนี้กำหนดเองไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องเป็นการ import card มาใช้ดังนั้นอีกตัวหนึ่งก็จะเหมือนกันคือ card view 3card view นองนะครับ card view 1 card view 2 card view 3ประกาศเป็นตัวแปร card view ครบหมดแล้วนะครับทีนี้การนำมาใช้มันครับถ้ายังไม่เคยถูกเรียกใช้ตัวแปรเลยมันจะขึ้นสีเทาเราจะมาเรียกใช้มันที่นี่ครับ card view 1นะครับ card view 1ถูกเรียกใช้แล้วเป็นสีม่วงนะครับจะไปดึง ID ตัวนี้เนี่ย ID ที่อยู่ใน layout นะครับอยู่ใน res หรือตัวย่อคือ R มันจะไปดึง ID layout ที่ชื่อว่า cardview 1 c ใหญ่ v ใหญ่นะครับดังนั้น card view 1จะเท่ากับเท่าไหร่ครับการดึงก็คือใช้คำสั่ง file view by id ครับ r.id. มันจะขึ้นมาให้เลย card view 1เห็นมั้ย add card view นะครับเราพิมพ์แบบนี้ก็ได้แต่มันจะขึ้นสีเหลือง warning warning คืออะไรครับบางครั้งภาษาตัว Kotlin เนี่ยมันยังไม่มาชัวร์ก็คือมันยังไม่ได้โตนะครับมันยังมีการพัฒนาอยู่มันสามารถรันได้แต่มันสามารถที่จะลดรูปได้เช่นกันเวลาขึ้นสีเหลืองเอาเมาส์มาวางในตำแหน่งสีเหลืองรอตัวบับเบิ้ลสีส้มขึ้นนะฮะเลือกดูซิมันมีอะไรบ้าง clean up code เราลองเลือก clean up code ดีกว่านี่เห็นไหมสั้นลงเยอะเลยนะครับมันจะ clean up ให้เอาละเราประกาศเหมือนกันฮะ card view 2 card view 3 card view 2ไปเรียก id card view 2 3ก็คือเจ้าตัวแปร c ตัวเล็กจะไปเรียก idC ตัวเล็กนี้คือตัวแปรที่อยู่ใน card ของ main activity แต่เจ้า card view 2 card view 1 card view 3ที่อยู่ใน r id เนี่ยคือตัวแปรที่เรากำหนดใน layout นั่นเองครับผมต่อมาครับผมเราต้องการจะให้ทั้ง3ตัวนี้กดเพื่อเปลี่ยนหน้าไปที่หน้า detail activity ครับมันจะวิ่งไปที่หน้า card ของ detail activity ดังนั้นการประกาศตัวแปรให้ตัวแรกแตะได้ card view 1 ต้อง2ตัวนะครับเครื่องหมายตัวใจ2ตัวเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันมีการเรียกใช้แล้วนะ set on click listener นี่แหละ set on click listener ครับ card view 1ไม่เป็นข้าวว่างนะ set on click listener ไปไหนดีประกาศตัวแปรแบบ wow นี้ต่างกับ var นะครับ var คือมันเปลี่ยนรูปได้ส่วน ball นี่มันเป็น final มันเปลี่ยนรูปไม่ได้ละนะครับมันเปลี่ยนรูปไม่ได้ชื่อตัวแปรว่า intent ละกันนะตั้งชื่อง่ายๆเลย intent นะครับ intent ตัวแปรนี้คือตัวเล็กนะ intentแต่ตัวนี้เป็น intent ตัวใหญ่ครับ intent นี่คือคำสั่งตัวใหญ่เลย intent ตัวเล็กเป็นตัวแปรแต่ i ตัวใหญ่ intent นี่คือคำสั่งในการเปลี่ยนหน้าครับกด alternate enter สิเลือก import สิมาไหมมาละ intent หุบไปนะครับคำสั่งในการเปลี่ยนหน้าคืออะไรหน้านี้ปัจจุบันคือ main activity ก็คือ this comma ปลายทางครับคือ card ปลายทางที่มันจะไป card ที่มันจะไปคือ card นี้ครับ detail activityแต่เราจะไปหน้า detail activity นะครับ colon colon card.java นี่
รูปแบบแพทเทิร์นคือตัวแปร intent เก็บ intent คือการเปลี่ยนระหว่างหน้านี้เนี่ยหน้านี้ this คือหน้านี้ comma หน้าปลายทางครับผม detail activity colon colon car ต่อ java เริ่มเปลี่ยนเลย start activity เอาตัวแปรอะไรมาใช้ครับ intent ตัวนี้ครับที่เก็บการเปลี่ยนนะครับมาใช้ผมลองกดรันดูก่อนเนาะกดรันดูก่อนกดรันดูก่อนน่าจะรันได้แล้วล่ะมั้งผมลองเอาอีเมลเตอร์ขึ้นมาเห็นไหมเสื้อน้ำเงินแปะปุ๊บเปลี่ยนหน้าได้ละแต่เสื้อแดงยังกดไม่ได้เสื้อขาวยังกดไม่ได้ครับเพราะเสื้อน้ำเงินมีโค้ดตัวเดียวดังนั้นเราสามารถเขียนได้ง่ายๆเลย cut view 2 set on click ไปหน้าเดียวกันให้หมดเลยครับเพราะเรามีแค่หน้าเดียวนะครับในตัวอย่างนี้เรามีแค่หน้าเดียวคัทวิว2ก็ไปแล้วไปได้หน้าเดียวดังนั้นคัทวิว3เช่นกันครับผมง่ายๆเลยก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น3ไปหน้าเดียวเหมือนกันนะครับยกเว้นว่าคุณจะสร้างแอปคลิกขวา activity ขึ้นมาใหม่แล้วก็ empty activity เป็นเพจ2เพจ3เพจ4แล้วก็ไปให้มันถูกหน้าตอนนี้คือทุกอันไปที่หน้าเดียวกันหมดเลยผมจะกด play นะครับลองดูซิว่าเป็นยังไงสีแดงไปได้แล้วสีขาวก็ไปได้แล้วสีน้ำเงินก็ไปได้แล้วนะครับนี่คือรูปแบบของการเขียนโค้ดง่ายๆหนึ่งตัวนะครับในการที่จะใช้รูปแบบของตัว Cart View มาทำงานร่วมกับเจ้าสิ่งที่เรียกว่า Intent Activity ในการเปลี่ยนหน้าครับผมสิ่งที่เราเรียนรู้คือการสร้าง Activity ขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีการประกาศตัวแปรเพื่อให้เข้าไปทำงานร่วมกับตัว ID ของ Layout และใช้คำสั่ง Set On Click Listener เพื่อเรียกใช้การเปลี่ยน activity ด้วย intent ครับผมนี่คือบทเรียนแรกของ Android Studio ด้วย Kotlin ครับ